เส้นใหม่เราจะเป็นเส้นประมาณ1 8 2 0นะคะเข็มเราก็จะใช้เข็มเบอร์4หรือว่าเบอร์สก็ได้นะคะก็ตามความนถนัดนะเดี๋ยวลองใช้เบอร์3ก่อนนี่นะคะเราจะเริ่มจากโซ่นะขึ้นนะคะการทำโซ่ะนะคะง่ายๆก็คือการสอดเข็มไปดึงกลับมาสอดเข็มไปดึงกลับมาแบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่นี่นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะห้าหกเจ็ดก็ทำไปยาวๆนะคะแปดเก้าสิบโดยประมาณก็ประมาณสี่สิบนะคะประมาณสี่สิบนะคะเราจะใช้ประมาณสี่สิบโซ่นะนี่นะคะสามเก้าสี่สิบเราจะขึ้นโซ่ได้สี่สิบนะคะก็จะยาวประมาณนี้นะคะต่อไปนะต่อไปนะคะเราก็พันหัวเข็มนะคะอย่างนี้ อย่างนี้นะแล้วเราก็ลงลงลงเส้นเดียวนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้อันนี้นะคะเราจะได้สามอันถอดออก2ห่วงและถอดออก2ห่วงแบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าพอหนึงคอนะคะนี่หรือถ้าเป็นแบบสากลนะคะก็จะเรียกเ ดับเบิลโคเชนะคะเนี่ยทำอย่างนี้คือแบบมีมีสามห่วงแบบนี้แล้วถอดออกทีละสองห่วงอันนี้จะเรียกว่าดับเบิลโคเชนะคะหรือที่เรียกกันแบบในภาษาที่ใช้เป็นตุก๊กตาก็จะใช้คำว่า f x อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ f นะคะนี่เราก็ทำเอแบบนี้นะคะหรือการทำดีซอ๋เเอเรียกย่อๆอีกอย่างก็คือ DC นะคะก็คือดับเบิลโคเช่นั่นเอง DC การทำดีซแบบนี้นะคะไป ตลอดแถวนะคะเราก็จะได้ DC แบบนี้40ใช่ไหมคะ40่ c แบบนี้นะเห็นไหมไหมคะนี่นะคะเราก็ทำยาวกลับมาเลยอย่างนี้นะคะเราก็ทำยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเนี่ยเราก็ทำา c ยาวยาว,ยาวกลับมาแบบนี้นะคะ1 DC ่งวบนแถวนะคะ นี่เราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะนี่คือหนึ่งดีซีนี่นะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะให้จุดแถวเราเจอกันนี่นะคะพอเราทำครบแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เลยทีนี้เราก็จะมาถักขึ้นนะคะอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้ว แบบนี้นะลงหลักแรกเนี่ยะคะพันหัวเข็มนะคะลงหลักแรกดึงขึ้นมานะคะครั้งที่สองดึงขึ้นมานะคะแค่นี้นะแล้วก็รวบอย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามมาลงหลักถัดมานี้นะคะมาลงหลักถัดมาแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่จะเป็นลักษณะนี้นะ ครั้งที่สองนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงหลักถัดมานะคะลงหลักถัดมานะดึงขึ้นครั้งที่หนึ่งดึงขึ้นครั้งที่สองแล้วก็รวบออกนะคะแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็มาลงหลักถัดมาเหมือนเดิมเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหม เราจะได้ลักษณะนี้แล้วนะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นด้วยหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะพันนเข็มหนึ่งครั้งนะมาลงหลักถัดมาเหมือนกันดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแบบนี้ทำดับเบิลโคเชนะคะหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองครั้งที่สามแบบนี้นะคะ 3ครั้งนะคะหนึแล้วเราก็มาลงหลักถัดมาอย่างนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะอย่าแงบบนี้นะเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะทำซ้ำนะ1นึสองสามแบบนี้ พันธุ์เข็มมาลงหลักถัดมานะคะขึ้นหนึ่งสองและ3 1 2และ3ามแล้ก็มาลงหลักถัดมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะเห็นไหมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ นี่นะคะพอดูใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะทำทำซ้ําแบบนี้นะคะอีก3มครั้งนะคะเราจะทําอีก3ามครั้งนะคะก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสาเราก็ทําอย่างนี้อีก3ามครั้งแล้วก็มาลงแบบนี้ก็จะได้ครบ3ามครั้งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะนี่สองแบบนี้นะคะแล้วก็สาม นี่นะคะก็ทางถ้าเราทำทั้งหมดประมาณห้าครั้งนะคะอันนี้หนึ่งสองสามทำอีกสองครั้งนะสองสามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะนี่อย่างนี้นะนี่นะคะพอเราได้ห้าครั้งเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นเจ็ดกลีบแล้วนะคะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่นะคะสองสามสี่อันนี้นะคะ เราก็จะขึ้นโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะอันนี้เป็นการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหรือใช้คำว่า dr ใช้คำยอ่อ dr นะคะนี่นะคะสองนี่นะคะ่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะห้าครั้งนะคะสองนี่นะคะหนึ่งสอง ครั้งที่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนะคะอันแบบนี้นะครั้งที่สี่นี่นะคะหนึ่งสองอันนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่ห้าดูนะคะดูนะ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้านะคะหนึ่งโซ่นะคะสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ลงหลักถัดมาแต่ทาซ้ําให้ด้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างนี้นะนี่นะก็คือการขึ้นโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะพันว่าเข็มสองครั้งนะลงหลักถัดไปนะ ทำแบบนี้5ครั้งในหลักเดียวกันนะคะพันธุเข็มสครั้งในหลักเดียวกัน5ครั้งนะคะครั้งที่2แบบนี้ครั้งที่3แบบนี้นะคะครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5นะคะแบบแบบนี้นี้นะคะเห็นไหมห้าครั้งนะ จากนั้นนะคะโอ้ยจากนั้นก็คือลงโซ่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็ลงลงมาที้ก็ทำไปให้สุดทางเลยนะคะสุดทางแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันนะนี่นะเจอกันค่ะอ่ะมาดูต่อนะคะนี่ก็เป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จบเขาแบบนี้นี่นะคะ เขาก็จะมีความตัวดีม้วนเป็นตัวอะไรเลยนี่นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมนะเราจะเปลี่ยนสีไหมนี่นะคะเปลี่ยนสีไหมเราจะใช้ไหมเส้นเล็กนะคะเห็นไหมนี่นะคะแล้วเข็มเราก็จะใช้เข็มเบอร์หกนะคะก็คือจะใช้ไหมเส้นเล็กกว่านะวิธีการเปลี่ยนสีไหมนะคะเราก็จะสอดเข็มเข้าไปนะคะย้อนย้อนเส้นนี้เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ ดึงปลายหมเขาขึ้นมาเอาสีใหม่ขึ้นมาแทนนะคะแบบนี้นะแล้วก็เก็บไปลไหม่เขานะคะมมอนไปใหม่เขาขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นก็ถอดออกถอดออกเลยนะคะถอดออกแล้วก็ดึงเส้นเส้นเก่าเนี้ยออกนะคะเราก็เปลี่ยนสีใหม่เรียบร้อยแล้วจากนั้นพลิกด้านกลับนะคะ เราก็จะพิดดันกับแล้วถักนะคะถักนี้เลยนี่นะคะถักเขาเส้นลงเส้นนี้นะคะนี่นะลงด้านหลังนี้นะคะขึ้นโซนหนึ่งนะแล้วก็ถักขึ้นโซนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลงแบบนี้นะแล้วก็นี่นะคะถอดออก แบบนี้แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองแบบนี้นะคะลงหลักถัดมาค่อยๆลงเข้าไปนะคะแล้วก็ถอดออกแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็ลงนะคะแล้วก็ถอดออกนี่นะหนึ่งสองนะคะลงทุกหลักแบบนี้ไปนะคะ ลงทุกหลักแบบนี้เลยแล้วก็ถัดนี่นะคะแล้วก็ลงทุกหลักหนึ่งสองทำแบบนี้นะคะลงไปทุกหลักทุกหลักเลยนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นี่นะคะก็ถัก นี่นะคะเราก็ถักวนมานะคะวนมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือวนมาทุกหลักจนถึงปลายทางเลยนะคะ<ม>เราจะทําลักษณะนี้นะนี่นะเราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ทําไปทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะทำทาสุดทางตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเราเจอกันค่ะ นี่นะคะพอเราได้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมอะไรเนี่ยไส้อัว่วนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะทีนี้ตรงนี้สุดทางแล้วนะเราสามารถตัดใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดรูปทรงเขากันเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ค่อยดึงเขาขึ้นมานะคะ อันนี้คือเริ่มต้นของเรานะคะตรงกลางกึ่งกลางเราก็ดึงเขาลงมาแบบนี้นะก็หมวนค่ะหมวนเลยก็วิธีอ่าใครสามารถใช้กาวหรือจะใช้เข็มใครถนัดใช้เข็มก็ใช้เข็มนะคะเย็บนะคะเย็บส่วนนี้นี่นะคะเย็บส่วนนี้นี่นะคะเราก็ค่อยๆมมวนเขาเข้ามาค่อยๆมมวนนะคะ นี่นะจัดทรงเขาให้สวยงามจะเย็บหรือว่าจะใช้กาวติดก็ได้นะคะตรงนี้เราก็จะได้ดอกไม้สวยๆแล้วหนึ่งช่อนี่เห็นไหมคะค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ขอบคุณนะคะฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งกริงให้เราด้วยนะคะนี่ได้แล้ว แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ